สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยธิราคำปนาม6/13เลขที่7นะคะวันนี้จะมานำเสนอเอทิลไซยาโนอะคริลเลตนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะเอทิลไซยาโนอะคริลเลตหรือ ECA นะคะเป็นไซยาโนอะคริลเลตเอเธอร์ที่เป็นเอเธอร์ของไซยาโนกรดโพรไพโนเอทนะคะเป็นของเหลวไม่มีสีมีความเหนืดต่ำและมีกลิ่นหวานจางๆนะคะเป็นส่วนประกอบหลักของกาวไซยาโนอะคริลเลตและสามารถพบได้ภายใต้ชื่อทางการค้ามากมายเลยนะคะเป็นสารเคมีในกลุ่มไซยาโนอะคริลเลตที่ใช้เป็นสารยึดติดนะคะชนิดแห้งเร็วซึ่งมักรู้จักกันในชื่อของซูเปอร์กลูพาวเวอร์กลูหรือกาวตาช้างนะคะโครงสร้างพันธะนะคะสูตรโมเลกุลก็คือ C6H7NO2 นะคะตามรูปนะคะสีดำจะแสดงเป็นคาร์บอนนะคะสีแดงเป็นออกซิเจนสีขาวเป็นไฮโดรเจนและสีน้ำเงินเป็นไนโตรเจนนะคะชนิดพันธะของคาร์บอนนะคะสารเอทิลไซยาโนอะคริลเลตนะคะมีหมู่ฟังก์ชันของเอเธอร์อยู่นะคะดังนั้นก็จะมีชนิดพันธะของคาร์บอนเป็น CnH2NO2 นะคะตามรูปเลยค่ะประโยชน์นะคะใช้เป็นส่วนประกอบหลักในกาวยึดติดชนิดแห้งเร็วนะคะใช้ในการยึดติดกันของพื้นผิววัสดุนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอทิลไซยาโนอะคริลเลตนะคะ 1. ลักษณะทางกายภาพของเหลวใสไม่มีสีมีกลิ่นเฉพาะนะคะ 2. ชื่อทางเคมีนะคะเอทิลทูไซยาโนอะคริลเลตนะคะ 3. คำเตือน 1. ระวังอย่าให้เข้าตาถูผิวหนังนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะและติดกันอย่างรวดเร็วนะคะ 2. ห้ามรับประทานหรือสูดดม3. ห้ามทิ้งลงในแม่น้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะนะคะ 4. การเก็บรักษานะคะเก็บในภาชนะที่ป้องกันอากาศในที่แห้งและเย็นนะคะมิดชิดให้ห่างจากเด็กห่างจากอาหารและสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เลี่ยงความร้อนและเปลวไฟค่ะ แหล่งที่มานะคะมีเว็บไซต์นี้นะคะกาวตาช้างเอทิลไซยาโนอะคริลเลตสารเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวันอื่นๆนะคะขอบคุณค่ะ